เคนะครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมสไลซ์สปาร์คนะครับแล้วเกมที่ท่านกำลังรับชมในขณะนี้นั่นก็คือเกม Minecraft อีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาทำอะไรนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะพาท่านผู้ชมทุกคนเนี่ยมาดู5ประตูมิตินะครับผม5ประตูมิติงงใช่ไหมเอ่ย What? นะครับก็ประตูมิตินี้เนี่ยก็เป็นประตูนรกนั่นแหละครับแต่มันจะมีรูปร่างลักษณะที่เปลี่ยนไปนะครับคือปกติแล้วเนี่ยประตูนรกมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมนะครับเนเธอร์ประตูเนเธอร์อ่ะมันจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราให้ดูกันก่อนครับคือตามปกติแล้วเนี่ยมันจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้ใช่ไหมเอ่ยเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับที่เราเคยเห็นกันนะนะครับเนี่ยเราก็นี่ไปเนี่ยปกติมันจะเป็นทุยนะครับมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมแต่ประตูไอ้5ประตูมิติเนี่ยที่ผมจะให้ดูกันเนี่ยมันไม่ใช่รูปร่างหน้าตาแบบนี้นะครับมันจะมีรูปร่างหน้าตาแบบไหนกันบ้างนะครับโอเคเราก็มารอรับชมกันเลยนะครับโอเคก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมฝากกระทืบไลค์คลิปนี้เยอะๆนะจ๊ะและอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe นะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้ด้วยนะจ๊ะโอเคก็ก่อนอื่นเลยนะครับขั้นแรกนะฮะโอเคให้เราเนี่ยพิมพ์คำสั่งทับเกมรู้ฟังก์ชันมากิGeneral นะครับผมโอเคพอเราพิมพ์ปั๊บใช่ไหมแล้วเราก็พิมพ์มานี่ครับทับสกอร์บอร์ดเพลเยอร์เซต add p give one นะครับผมก็นี่เลยฮะก็จะได้เป็นประตูมิติมานะครับจะมี3แบบนะครับอีก2แบบรู้สึกว่ามันจะต้องใช้บล็อกอะไรสักอย่างนี่แหละฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดู3แบบแรกกันก่อนครับนะและต้องขอบอกก่อนนะครับว่ามันไม่ใช่มอดแต่อย่างใดนะครับแล้วมันก็ไม่ใช่ Command Block ด้วยนะครับมันก็คือ Data Pack นั่นเองนะครับจะเรียกว่า Data Pack ก็ได้นะเพราะว่าคือตอนนี้คือที่เล่นอยู่เนี่ยมันเป็นเวอร์ชัน 1.12.2 ใช่ไหมจะเรียกว่า Data Pack ก็ได้นะนี่ครับก็คล้ายๆ Command Block นั่นแหละครับโอเคมาแบบแรกครับPortal ป้ายฟึบเอาป้ายเอาเดี๋ยวเอาโอเคนะครับมาแล้วฮะเมื่อกี้ผมวางไปแล้วมันวาร์ปไปนรกนะครับนี่เลยฮะรูปแบบแรกนะครับก็จะมีขนาดใหญ่กว่าประตูนรกขนาดเดิมนะครับประตูนรกปกติมันแค่นี้สูงกี่บล็อกวะประมาณ5บล็อกนะครับอันนี้แม่งสูงกี่บล็อกวะเรามานับไปหนึ่งนะฮะ1 2 3เดี๋ยว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอ้แม่งสูง10บล็อกเลยฮะอะไรมันจะสูงขนาดนี้เนี่ย1 2อู้สูง10บล็อกเลยครับประมาณ10บล็อกได้นะฮะแล้วสังเกตเนี่ยประตูมันจะมีเอฟเฟกต์นะฮะมี practical effect ที่เพิ่มมานะครับดูครับเห็นว่าเหมือนเป็นผงอะไรหล่นลงมานะครับผมสวยงามนะครับผมโอเคโอ้ยแต่ค่อนข้างแหลกนิดนึงนะครับโอเคก็มาตีทุยนะครับเมื่อกี้มีปุ่มด้วยวะอ๋อเป็นปุ่มเก็บนะฮะอ๋อมีปุ่มด้วยเหรอเยี่ยมเลยนะครับผมโอเคเอนเดอร์โพมันหล่นนี้วะโอเคนะครับก็ถ้าเราโยน TNT ก็จะเหมือนแบบว่าลบประตูเนเธอร์ไปนะครับผมโอเครูปแบบที่2 Smoke Portal ปลายวับเอาอ๋อเป็นรูปแบบนี้เหรอเดี๋ยวนะPortal อ๋อ Pocket Portal ลองเปล่าดิอ๋อโอเคอันนี้คือแบบ Smoke นะและอันเนี้ยแบบปกติเหรอแล้ว Grid Portal ล่ะลองวางดูครับปึ๊บนี่ครับผมโหกดเฟี้ยวเลยอะดูครับดูมันมีไอ้นี่ด้วยวะเห็นปะโอ้อันนี้รู้สึกว่าจะใหญ่กว่าไอ้ Smoke Portal อีกนะครับสำหรับ Grid Portal นะครับ Grid Portal นะตามชื่อเลยเพราะมันมีเส้นเห็นไหมเป็นเส้นตารางนะครับผมสามารถเล่น XO ได้นะครับผมทุยไม่ใช่แล้วนะก็จะมีขนาดใหญ่กว่าสโมกพอร์ทัลเยอะนิดนึงนะครับผมกี่บล็อกไม่นับดีกว่านะเอาเป็นว่ามันใหญ่ฮะโอ้โหกว้างมากเลยทีเดียวนะฮะโอเคส่วนอีก2แบบรอสักครู่หนึ่งนะครับผมโอเคนะครับก็ให้เราเนี่ยพิมพ์คำสั่งทับเกฟชื่อเราแล้วก็มาครับ structure block อยู่ไหนวะ structure เดี๋ยว structure block นี่ครับได้มาแล้วครับโอเคแล้วก็วางไปครับปึ๊บโอเค data นะครับแล้วเราก็เขียนว่า Eye Portal นะครับผมแล้วเราก็เป็น on ใช่ไหมเอ้ยไม่ดิไม่ใช่เดี๋ยวนะ Eye Portal ปึ๊บอันนี้ป้าเป็น onรู้สึกว่ามันจะมีอะไรอีกอะมันจะมีปุ่มข้างล่างเนี้ยสักครู่นะอ๋อนี่ครับโอเคเรากดปรับเป็นโหลดใช่ไหมแล้วเราก็กดโหลดไปครับปึ๊บไหนอะเดี๋ยวเอ๊ะถูกปะวะแป๊บนึงนะEye Portal ลองเป็นนี้ดิเป็น Spiral Portal โอ้นี่ครับมาแล้วฮะโอเคก็กดอีกรอบหนึ่งนะครับนี่เลยครับ Spiral Portal นะครับโคตรเท่นะฮะเราลองกดปุ่มเลยครับปึ๊บนี่ฮะประตูก็จะเปิดให้อัตโนมัตินะครับผมดูครับโอ้โหเปิดแบบอลังการมากฮะนี่ครับผม Spiral Portal นะฮะโอเคเราลองกดปุ่มดูสิกดปุ่มเหมือนจะเป็นการปิดหรือเปล่าเดี๋ยวต้องกด2ครั้งวะเดี๋ยวนะใช่ถือถ้าเรากดปุ่มเนี่ยประตูก็จะปิดให้อัตโนมัตินะครับผมโคตรสวยเลยก็วาดได้นะครับถ้าเราเปิดก็กดปุ่มไปนะฮะโอเคนะครับก็มาอันสุดท้ายนะครับผมโอเคนี่ครับเหมือนเดิมครับปรับเป็นโหลดแล้วก็ Eye Portal เขียนไปครับเราก็กดโหลดนะครับ2 ทีปึ๊บนี่ครับEye Portal นะครับก็ประตูเนี่ยจะเป็นรูปร่างเป็นเหมือนลูกตานะครับโอเคนี่ฮะก็จะมีทั้งหมด5รูปแบบนะครับผมEye Portal นะครับเป็นลูกตาสวยๆครับผมโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถามว่ามันมี5อันยังไงเนี่ยอันแรกไอ้ Pocket Portal เนี่ยผมดูแล้วนะคือมันเป็นประตูเนเธอร์ปกตินี่แหละแต่ว่าคือเราไม่ต้องมานั่งต่อบล็อกมานั่งจุดไฟไงคือเราโยนไปปั๊บเนี่ยมันก็จะเป็นประตูให้เลยนะครับส่วนที่เหลือก็เนี่ย Smoke Portal Great Portal อยู่ไหนวะนู่นอันหลังนู่นครับส่วนที่เหลือก็เป็นSpiral Portal แล้วก็ Eye Portal ครับก็รวมเป็น5เนาะนะครับโอเคเป็นยังไงกันบ้างครับสวยไหมล่ะนะครับโอเคก็ถ้าใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปแล้วกันเนาะนะครับโอเคก็สำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ